ช่วงหลังเนี่ยเอเปกทำทั้งโหมด Tree Strike แล้วก็ล่าสุดมี Revival นะที่คนเกิดไอ้โหมดที่คนตายแล้วเกิดได้เรื่อยๆอ่ะผมก็รู้สึกว่าเออเอเปกมันทำโหมดแบบเออสนุกออกมาเยอะนะคือโหมดปกติมันอาจจะแบบเออเกมเปิดมาหลายปีแล้วมันก็เริ่มน่าเบื่อใช่ไหมแต่เอาจริงพอเราได้โหมด Revival มาใต้เกิดแล้วก็แบบซัดกันรัวๆเออมันก็สนุกว่ะแต่แบบมันเริ่มเบื่อวะแล้วไอ้โหมด Knockout เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันทำได้แจ๋วเลยว่ะคือไอ้โหมด Revival กับ Tree Strike อ่ะมันไม่มีออบเจคทีฟให้ทำไปแต่พอไอ้โหมดน็อกเอาท์เนี่ยมันมีอะไรให้ทำมันมีพอยต์ให้ยึดมันกลายเป็นว่าเหมือนเกมมันกำลังบอกว่าเฮ้ยตรงนี้อ่ะนัวนะเว้ยตรงนี้มีคนนะเว้ยมันทำให้เกมมันแบบมีอะไรให้ทำมันไม่ได้แบบเดินเหงาแบบเออกูเดินไปไหนว่าคนอยู่ตรงไหนอ๋อเมืองนี้เหรอเออเมืองนี้น่าจะมีคนแหละอะไรเงี้ยมันไม่ต้องเดาแล้วอ่ะมันมีให้เห็นชัดๆเลยเว้ยว่าเฮ้ยมาดิจุดเองอ่ะเอาล่ะสำหรับคนที่สงสัยว่าน็อกเอาท์คือโหมดอะไรน็อกเอาท์เป็นโหมดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาในสปีด2ของซีซั่นนี้ซีซั่นที่มันแอดอีดิสตริกเข้ามาผมไม่แน่ใจว่ามันซีซั่นที่เท่าไหร่22มั้งตอนนี้มันเป็นโหมดที่มีออบเจคทีฟให้ทำครับก็คือเราเนี่ยจะสามารถตายเกิดได้เรื่อยๆแล้วมันจะเป็นระบบแบบสกอร์บอร์ดก็คือเหมือนเกมแบทเทิลรอยัลปกติเลยก็คือมี20ทีม60คนแล้ว20ทีมเนี้ยแทนที่เราจะลงมาแล้วเราซัดกันแล้วคนที่แพ้ก็ออกใช่ไหมแบบตายก็ออกทีมไวป์จบ ไอ้เจ้าโหมดน็อกเอาท์เนี่ยมันจะเป็นโหมดการเก็บคะแนนครับก็คือมี20ทีมใครที่ทำคะแนนได้น้อยมันจะค่อยๆคัดออกไปเรื่อยๆครับจนถึง5ทีมสุดท้ายแล้วพอเหลือ5ทีมสุดท้ายเนี่ยมันจะเอา5ทีมสุดท้ายไปในโหมด Sudden Death ครับก็คือหลังจากเข้า Sudden Death เนี่ยจะไม่สามารถตายเกิดได้แล้วจะเอาไอ้5ทีมสุดท้ายเนี่ยไปนัวกันในวงเล็กๆเหมือนวงสุดท้ายเวลาเราเล่นห้องแรงหรือว่าห้องธรรมดามันเป็นวงแคบๆที่เราต้องสู้กันเพื่อเอาชนะหาแชมป์ซึ่งผมมองว่ามันเป็นโหมดที่ออกแบบมาได้แบบว้าวมันเอาความน่าเบื่อของโหมดต่างๆออกไปเว้ยมันก็เลยแบบเออมันแจ๋วว่ะแล้วดีไม่ดีมันสนุกกว่าโหมด Tree Strike หรือว่าโหมด Revival ด้วยเพราะตอนนี้เหมือนความนัวของ Tree Strike กับ Revival มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วมันแบบมันนัวระดับนั้นเป็นปกติไปแล้วอะแล้วโหมดเนี่ยต่างจากโหมด Tree Strike หรือว่า Revival อีกอย่างนึงก็คือมันให้ประสบการณ์การเล่นที่เป็นวงสุดท้ายที่นัวหรือobjective ให้ทำมันให้ฟีลแบบเอาจริงแม่งตึงกว่าแรงอีกเว้ยมันคือฟีลลิ่งที่แบบเหมือนเราได้เล่นวงสุดท้ายในแรงอะคือผมมองว่าไอประสบการณ์การได้นัวแบบวงท้ายๆหรือว่าที่แคบๆที่แบบมันมีคนมารวมกันอย่างเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่แบบตึงๆที่ปกติห้องพับหรือว่าห้องแรงมันไม่สามารถที่จะแบบเกิดขึ้นได้เลยด้วยซ้ำเพราะแบบห้องมันโง่แล้ว objective ที่มันให้ยึด point เนี่ยผมมองว่าคนเราอะถ้าไม่มี objective ให้ทำมันจะเหมือนแบบไปเรื่อยอ่ะแต่พอมันมีออบเจคทีฟปุ๊บคนแม่งมารวมกันเอ้ยเชื่อมันสนุกว่ะเออก็ต้องยกนิ้วให้เขาสำหรับการทำอีเวนต์รอบนี้นะสำหรับใครที่แบบเอ้ยมองว่าเอ้ยมันสนุกไหมชอบหรือไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์กันได้แต่ผมมองว่าเอ้ยโหมดนี้แม่งจริงว่ะวันนี้ผมก็เลยเอาไฮไลท์คลิปที่เล่นโหมดนี้มาแชร์กันให้ทุกคนดูตอนแรกผมก็เล่นโซโล่แล้วผมก็ไปชวนแพนด้ามาเล่นเพราะว่าชนะว่ะอยากแบบตึงๆว่ะอยากได้ทีมงานว่ะก็เลยไปชวนแพนด้ามาเล่นด้วยก็ฮับฟังรับชมกันได้สวยน่ามองเราผมว่าเราอยู่หลังโล่ได้แหละน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะแพนด้าสแกนไกลน่ากลัวกัดลิ้นไปแล้วนักเต้เออนี่ไงในเมสิตไกลเกินไกลอยู่ไกลอยู่โลมากนี่หัวได้มันหัวโตจังวะจะป้องสองอันนี้เอาได้ไหมไม่นะไล่ตุยเป็นอะไรเป็นอะไรตุยเกิดอะไรขึ้นมันได้พลอยแล้วมันน่าว่าเราจะทำอะไรก็ได้เราลอยลำจริงอื้อไอเกมคือตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราไปดีกันข้างหลังก็มีโอ้ยตัวเจ็บไลฟ์ไลสวยครับแล้วก็อุ้ยไม่มีเกาะให้ซับเดี๋ยวเวลาบินแพนด้าบิน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 
มันไม่โดนยิงใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันเจ็บป่ะรอก่อนโอ้โหเสียเราไปจากข้างบนไหมเราไปจากข้างบนแล้วก็เดินลงมาดีกว่าโอเค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 ทำไมมันไม่ยิงกันแล้วยังยิงแล้วอึ๊ดเลยโลมากอะไรอ่ะว่าได้โลแต่เอ๋ nice ได้หน้ามันนี่เน่ปั๊มแบบไม่มาไม่มาไม่มาไม่ได้มันไม่ได้ว้าวว้าวอย่าใบอย่าใบมากเลยใครอีกเนี่ยข้างหลังข้างหลังบอกข้างหลังที่เรามาอุ้ย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 อย่าเอาคนชุบอย่ายิงหมออย่าทำหมออย่าทำหมอคนของบนหมอเป็นกล่องไปแล้วหมอตายหนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวิมิโลเฮ้ยโดนล้วนโดนล้วนโอเคตายตายตายใครที่ไหนที่นี่หลังโลกปลอดภัยกันได้หลังโลกปลอดภัยเออทางนั้นก็ปลอดภัยโอเคได้อยู่แม่งอยู่ไหนวะผมว่าอยู่นี้เว้ยไปก็แตกก็แตกก็แตกไม่ตายไม่ตายโอ้มีแอปนี่ตัวนึงเออสวยไม่ได้ทุกใจเฮ้ยครับไม่ได้วันนี้ปลอดภัยมันไม่เห็นแมงมุมเห็นแมงมุมเห็นนี่วะมาลุมาลุมาลุมหลอนมวยอยู่หลังโลกหรออยู่ไกลอยู่อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่โอ้ยหลังอีกโอ้ยเป็นเราอยู่ไหนเป็นอยู่ไหนไม่รู้เป็นอยู่ข้างบนโอ้ไม่เอาอย่าอยู่ผมเลย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 ใช่ใช่ยิงมันไปหน้านี่แหละนี่แหละทำไปได้ไม่อยู่70แต้มอุ้ยยิงทำด้วยมันเข้าสองกันยากมากเลยตรงเนี้ยก่อนที่จะดูคลิปต่อเรามาดูสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุรุสมะร้านเติมโค้ดเกมรับเติม Apex Legends ด้วยนะครับเติมคอยลดสูงสุด 15% เลยแล้วนอกจาก Apex Legends เนี่ยก็รับเติมเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าขาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเราเกิดแล้วไปไหนไปไหนไปไหนเอาเพื่อนเราเป็นคนพาโกจีโกจี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 โกจี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 บินแล้วบินมันเป็นสีเดียวอ่ะเรียกว่าไม่มีคนยังไงหลังต้นไม้ได้ผมว่าหลังต้นไม้ได้หลังต้นไม้หลังหินโอเคโอเคสนใจมีคนอยู่เฮ้ยคอนเทสต์โอเคโอ้ยคลิปอะนี่นี่มานี่มานี่มาระวังขวานนะหนึ่งตีจะมาละตีจะมาละนี่บ้านเราอุ้ยอุ้ยได้ได้ตะหลังมาได้ตะหลังมามองหลังก่อนแล้วกันมองหลังก่อนแล้วกันไม่โดนตีดิ้วไปดิไปเฮ้ยตรงแพทฟอร์มแพทฟอร์มแพทฟอร์มปั๊มแบบปั๊มแบบโอ้โหปั๊มด้านหลังมาโอ้โหหลังมาโดนดูดไหนวะอะไรอะไรอะไรตายตายตายไม่มีโอ้ยไนส์เฮ้ยโอ้เร็วมากโอ้โหสวยสวยสวยไปซีไปซีไปซีต่อซี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 
ซีแคทซีตัวนู้นข้างล่างใช่ทำแผ่นปั๊บมีคนไหมเพื่อนเราไม่กูเดินเข้าไปเลยโอ้โหหลังผมดันด้วยหมดแล้วป่ะนั่งหมดหนึ่งตีนี่ข้างในอ่ะเออเฮ้ยปักเฮ้ยได้อีกตัวเดียวตรงไหนวะไม่รู้ผมอยู่ตรงโล่ก่อนโอ้ยเดี๋ยวข้ามผมมันเกิดมาจากกล่องไงหมอเนี่ยมันเกิดมาจากไหนไม่รู้เกิดมาจากกล่องคืออะไรไหนที่ไหนเฮ้ยอะไรกันด้านหลังเราเฮ้ยตัวนังโลโอ้โหไม่ได้ที่สองตีได้หนึ่งเดี๋ยวไปตัวเดียวได้เราทำได้มันจัดไม่เหมือนมีเสียงเท้าอีกวะเย้ตีวูช่องอุ้ยต้องไลฟ์ไลน์เป็นคนโดดใส่บ้างนะเฮ้ยเพื่อนเรายิงฟรีเราแล้วเฮ้ยมันถอยเหรอถอยเฉยไปบีไหมไปชุบทองอะชุบทองหายากแต่ว่าหมดเนี่ยแต่มันไม่มีชุบทองหรอมันน่าจะมีมีผมเคยเห็นอยู่ตอบยากเลยเอาไปเลยเป็นล้านจริงเฮ้ยนี่ไงชุบทองตีนี่รวยมากเอาไม่มีพอยต์เลยดีกว่าแต่ยังไม่ตั้งโลจังหวะนี้มันจังหวะฟาร์มหายไปไหนแล้วอะไรบนแบกข้างบนก็ตัดเฮ้ยชาเดนโอ้โหแล้ววงตรงไหนอะไรเนี่ยนี่ไหมวงแบบโอ้ยากอยู่นึงนะฝั่งขวาเนี่ยได้เปรียบกว่าฝั่งนี้ได้เปรียบกว่าโอเคไปตรงนี้ก่อนเราค่อยๆกินถ้าเราเคลียร์ฝั่งนี้ได้ก็ชนะแต่ว่ามีคนลงกับเราตีหนึ่งเรากินมันก่อนโอ้นี่เหรอมานี่หันป่ะหันป่ะมานี่เดี๋ยวผมตั้งโล่กันติโอ้โหอยู่ผมโอเคเนี่ยเอ้ยไม่นะไม่โอ้โน่โดนตามเรามันก็อยากได้ที่ตรงนี้กลายเป็นว่าทุกคนมาที่ตรงนี้กันหมดตอนแรกคิดว่าไม่มีคนลงตรงนี้ครับผมตรงที่มันโง่มากเลยไม่น่ามีใครมาเอาถ้ามันมีโล่เดียวกันเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยเจ็บเลยเดี๋ยวแพนด้าไปกินข้าวแหละได้ขอบคุณครับวันนี้ผมพอใจแล้วได้มันพอใจโคตรมันจริงบายครับสนุกไปแล้วจริงเลือกเล่นแรงนะตะกี้ Sudden Death มันก็ค่อนข้างจะแย่ไปหน่อยเพราะงั้นไปดู Sudden Death ที่ได้เล่นกันดีกว่าอันนี้เราจะเอาว้าวนู่นแต่บอลโอเคมีเมติปะวะมีจะลงหลังคาแล้วนะเต็มเลยข้ามบนลงที่เหลือหนึ่ง
ด้านลงมาพันลงมาลงอันนั้นลงไปหน่อยลงเยอะไปหน่อยไม่น่าลงมันเลยเหมือนทิ้งเบสโพเลยตอนนี้นั่นไงทิ้งด้วยมันเล่นชั้นลองมาเล่นชั้นลองโอ้ยนี่ผมดีอบอุ่นมากๆตรงนี้เราอยู่ที่หนึ่งนอนบอวันเออนู่นหนึ่งก็เราปอโอ้ยโนไปหมดโอ้โหเกินไปบ้างอยู่แบบนั้นแหละแพนด้าไม่ต้องลงวะได้โอ้ยโดนยึดลงกูสามตัวมันยึดเป็นโทแล้วเราโน่นหนึ่งอยู่อีกสองวิมันก็โดนดิดนิ้วกันแล้วไปไหนกูไปหมุนตัวไปจ้าไปจู ไม่มีใครมีชุบทองเลยเหรอเฮ้ยขอของก่อนไปโอ้ยเสียงโอ้สปิงเลยขนาดนั้นไหนวงตรงไหนจบตรงไหนจบตรงขอบสุดปะเอ้าแพนด้าโดด let's go ตรงไหนดิบนล็อกเตอร์ไหมบนล็อกเตอร์ไหมเต็มเลยโดนในบ้านดิบนล็อกเตอร์มันจะเยอะในบ้านเหนือไอในบ้านเหนือปีนึงผมเข้าฝั่งนี้หรือบ้านนี้เดี๋ยวบ้านนี้มันนี้มาสแกนอันนี้ระเบิดเพื่อนเราเหมือนเราได้เล่นนอกบ้านวะเราเล่นนอกบ้านเหรอตรงนี้ก็ดีนอนสแกนมาไปเล่นล่างสุดเปล่านี่ล่างนี่ตรงนี้ดีนี่ต้องผมสแกนเราก็วางเอ๋อโอ้ยบนบ้านอันวงมันบีบไม่วงผมอยู่ใกล้วงโอเคอ่ะวงมันบีบทางนั้นหรอใช่ป่ะมันชี้ไปตรงนี้ป่ะเห็นเหมือนกันป่ะเห็นมันไม่ได้บล็อกนะโอ้ยไปเพื่อนลงมานี้ชิวไปขวามาว้าหลังโลกเป็นการโดนอยู่หลังโลกไปมาผมเอ้ยขันนั่นแหละได้ชุบทองจ้ะสแกนมันก็บีบขึ้นเรื่อยๆว่ะมาตรงนี้ดีวะต้องมองหลังน้ำบนก็น่ากลัวนี่แหละอยู่นี่แหละสามตีท้ายก็คือมีด้านในกับด้านบนตอนเนี้ยโอเคถ้าวงจบตรงนั้นหลังคาได้ดีสุดเหมือนด้านบนเริ่มลงมาแล้วมั้งโอเคลงมาได้ข้างบนโอ้ยังเหลือตัวนึงเข้าลงมาได้ส
ได้ได้ได้ระวังกระติดเดี๋ยวโผล่ออกมันอันนี้นะวะต้องเฟมนะไปปล่อยเพื่อน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 ไปเราเล่นของเราเดี๋ยวมาเล่นของเราเลยเพื่อนแบบเดี๋ยวมันต้องฆ่ากันเองเดี๋ยวมันต้องฆ่าเองไม่มีคอมเพอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจิต้องปั๊มหมูต้องปั๊มหมูที่ท้ายที่ท้ายเดี๋ยวหนวดจัดหนวดมากนายสุดเจอมันดีวะโอ้สนุกว่ะแรงเวรี่กู๊ด